ังหวัดร้อยเอ็ดวายโกยหรือองุ่นป่าผลงานบ้านเฮาเซาจนส่งเสริมโดย BCG Economy ที่อำเภอโพชัยเมื่อเวลา 9:30 นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่านายชนาธชัชวาลวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาและตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐณพื้นที่ปฏิบัติงานณแหล่งมรดกธรณีภูกลุ่มข้าวอดีตถิ่นไดโนเสาร์คอยาวใจดีกินพืชหอยหิน130ล้านปีบ้านภูเขาทองตำบลคำพะองค์อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดผลงานบ้านเฮาเซาจนของชาวบ้านภูเขาทองตำบลคำพะองค์วายองุ่นป่าหรือภาษาอีสานเรียกว่าวายหมากเครืออีโกยเครืออีโกยเป็นไม้เถาเลื้อยเกิดตามใจภูหรือไหลภูเขาลักษณะเถาวันมีมือเกาะออกตามข้อเถาเป็นปล้องเถาแก่สีน้ำตาลแดงดอกออกเป็นช่อเถาที่ออกดอกและติดผลเป็นพวงแน่นคล้ายพวงองุ่นผลอ่อนสีเขียวเมื่อสุกสีแดงคล้ำชาวบ้านภูเขาทองตำบลคำพะองค์อำเภอโพชัยจะไปเก็บผลแก่มาทำวายโกยขายส่งเสริมโดย BCG Economy BCG Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจสีเขียวคือโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวคิดการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนสร้างโอกาสช่องทางในอาชีพอีหยังฮะหมากอีกล้วยค่ะหมากอีกล้วยป้าหรือบักองุ่นป้าค่ะที่ชาววานคำพะอุ้งบ้านเฮาเศร้าจนเอาไปเฮ็ดไหว้หมากอีกล้วยค่ะเอาไปเฮ็ดจังได๋เอาไปมักเฮ็ดไหว้แล้วก็เอายีดเอาหยังมาเฮ็ดค่ะสุกย่ำเด่นสุกย่ำเดือนกันยาสิงหากันยาค่ะเออมากี้กล้วยมากองุ่นป้าค่ะเฮ้ยเป็นเชี่ยบ่มันเป็นเครือที่มันเป็นตามใจผู้จะเอาไปเฮ็ดน้ำไหว้ไปเฮ็ดไหว้โอ้มันเป็นเชี่ยงสิบ่บรรยากาศสวยเลยนะตามใจผู้ยังออกมาจับโอ้ต้นนี้ยังนี่บ่คุณเชื่อหนึ่งขี่ระหว่างกันนะมันงามเนาะเดี๋ยวไว้ดีบรรยากาศได้พร้อมนะคะนี่หวานอยู่ในเหือกปลาครับอันนี้พูดปีนี้ตอนนี้เราแห้งค่ะนี่คือไหว้หมากอีกล้วยค่ะทำจากหมากอีกล้วยหรือหมากองุ่นป่าค่ะที่ชาววานคำปู่อุ้งใจผู้ที่นำหมากใหม่ปลาที่มาเฮ็ดไหว้ค่ะขายขวดได้20บาทค่ะนิวส์24สถานีประชาชนสุเทพลอยแก้วภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน